สวัสดีครับพบกับผมซันนี่เสกรักชัยสอนสรายุทธในรายการเอป๊อปสุดสัปดาห์ครับแน่นอนว่าวันเสาร์แล้วนะครับก็ต้องมาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงทั้งบ้านเราและต่างประเทศกันครับในช่วงแรกนี้ผมก็มีข่าวสารของคุณตู่ภพธรนะครับแล้วก็คุณจ๋าณัฐาวีรนุชนั่นเองนะครับทั้งของ2คนเนี่ยมีอะไรจะมาอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับรวมถึงเรื่องราวของศิลปินท่านอื่นอีกมากมายครับข้างเต็มจอเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ไปอัปเดตพร้อมๆกันในช่วงแรกป๊อปนิวส์ครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับตู่ภพธรครับที่ล่าสุดนั้นได้ควงภรรยาสาวออกงานเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่หวานชื่นจนหลายๆคนต้องอิจฉาส่วนหลังจากแต่งงานมาแล้วทั้งคู่จะมีแพลนไปฮันนีมูนหรือไปสวีทกันที่ไหนเราลองไปฟังกันเลยครับนุชตัดสินใจมากกว่างานนี้นุชบอกมีงานบ้างก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับใช่ๆตื่นเต้นเหมือนกันค่ะไม่เคยได้มางานแบบนี้เลยตื่นเต้นจุดนี้มากที่สุดครับจุดที่ยืนสัมภาษณ์เนี่ยครับก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆก็ยังไปมาๆคุณพ่อคุณแม่น้องก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะถ้าลูกสาวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ คุณพ่อหายแล้วครับก็ตั้งแต่วันนั้นที่บอกก็คือคุยกันคุณพ่อทันทีแล้วก็คุณพ่อก็หายงอนแล้วก็ฮะมีครับ คิดว่าอาจจะไปฮาวายมั้งฮะอยากไปฮาวายผมยังไม่เคยไปแล้วก็ไปเยี่ยมครอบครัวอีกทีนึงที่อเมริกามาต่อกันที่ข่าวของนักแสดงสาวอย่างจ๋าณัฐฐาวีรนุชล่าสุดก็ได้อัพลุคเซ็กซี่ด้วยการหั่นผมสั้นเรียกได้ว่ากลายเป็นสาวเปรี้ยวขึ้นมาทันทีครับส่วนเรื่องหัวใจของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากวีเจจ๋ากันเลยครับอ๋อยังไม่มีใครดามค่ะไม่ได้อกหักค่ะก็มีหนุ่มมีคนเข้ามาคุยเหมือนกันค่ะนอกค่ะนอกไม่ได้มีคุยหลายคนค่ะก็มีคุยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับแบบพัฒนาอะไรค่ะหักว่าเปลี่ยนไปคืออาจจะหักว่าเปลี่ยนคือแบบด้วยทรงผมมากกว่าแต่จริงๆแล้วจ๋าก็เป็นประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังอาจจะแบบคนได้เห็นตามที่ต่างๆเยอะขึ้นในสื่อเยอะขึ้นหรือว่าอัปเดตเรื่องอื่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีช่วงอาจจะเก็บตัวเยอะหน่อยมาถึงนักแสดงหนุ่มบอลจิตพานุครับที่ล่าสุดได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกทำเอาหลายๆคนต่างจับตาในผลงานการแสดงของเขามากขึ้นงานนี้หนุ่มบอลจะรู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับการได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกไปฟังพร้อมๆกันครับมีผลงานละครครับมีทางช่อง3ถ่ายหมดเลย4เรื่องครับตอนนี้ก็ไม่ได้ดันนะครับจริงๆแล้วแต่ละเรื่องบอลก็ไปแคสนะมาไปแคสแต่แค่อาจจะตรงกับคาแรคเตอร์ที่เขามอบหมายพอดีแล้วก็เลยแบบไม่ชอบต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่แบบว่ามอบโอกาสดีๆให้บอลครับก็มีไปเรียน acting เพิ่มครับก็จะคอยเติมอยู่เสมอๆครับแต่พอแบบห่างไปนานก็แอบลืมบ้างเหมือนกันมาต่อกันที่นักร้องหนุ่มอย่างหนุ่มเนมเกสโนวาครับที่ล่าสุดนั้นได้รับโอกาสร้องเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้ประกอบภาพยนตร์เรื่องคีตะราชนิพนธ์ตอนอมยิ้มส่วนเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาอดีตแฟนสาวอย่างสสิพิษณีก็มีของขวัญให้กับหนุ่มเนมอีกด้วยงานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรบ้างลองไปฟังกันครับคีตะราชนิพนธ์ก็เป็นอะไรที่เป็นเกียรติมากๆสำหรับวงดนตรีรุ่นใหม่อย่างเราที่ได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งก็เป็นพอบอกพ่อแม่ว่าเนี่ยวงเนมได้ร้องเพลงยิ้มสู้นะพ่อแม่ดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นเกียรติประวัติต่อชาติตระกูลของตระกูลเนมด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่มากๆที่เลือกให้พวกเราได้มาถ่ายทอดเพลงนี้ในแบบฉบับของเกสโนวาครับได้เป็นเข็มขัดครับจากแบรนด์โปรดของผมนะฮะเขาก็รู้ว่าผมชอบอะไรอยู่แล้วถูกใจเลยก็เป็นแบรนด์ที่ตัวเองชอบอยู่แล้วก็ซื้ออยู่แบรนด์เดียวนี่แหละนะฮะแล้วก็เขาก็เลือกของได้ถูกใจมากครับผมตอนนี้บอกได้เลยว่าชีวิตดีมีความสุขดีเพราะว่าไม่มีเรื่องเครียดเหมือนเมื่อก่อนที่เราต้องเหมือนแบบฝ่าฟันกันมาหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราสองคนเป็นเพื่อนกันมันตอนเนี้ยณเวลานี้ในช่วงชีวิตนี้ดีกว่าจริงครับผมมาถึงพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างน้องก้าวจิรายุครับที่ในตอนนี้หลายคนก็จับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์กับสาวมายวิรพรว่าจะเป็นหวานใจตัวจริงหรือไม่นะครับส่วนไม่นานมานี้หนุ่มก้าวเองก็ได้โพสต์ภาพเบ่งกล้ามลงใน Instagram จนมีคนเข้ามาชมงานนี้เจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรบ้างลองไปฟังกันเลยครับเหมือนเดิมอ่ะครับเหมือนที่ตอบทุกครั้งเลยครับพี่ก็ปกติก็เป็นเพื่อนที่ก็สนิทนะครับที่คุยเรื่อยๆแต่ว่าเราก็
ทํางานด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เรียนด้วยอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันเท่าไหร่หรอกครับจริงๆแล้วผมคิดว่าช่วงวัยนี้มันก็เป็นช่วงวัยที่เราต้องเรียนรู้อะไรเยอะนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคงเปิดใจในระดับนึงที่แบบว่าเราเองก็ไม่ได้จริงจังกับใครเป็นพิเศษแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการทําอย่างอื่นหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นการเรียนอย่างเช่นการทํางานอย่างเงี้ยมันก็หนักอยู่พอสมควรนะครับผมคิดว่าผมก็ยังไม่ใช่วัยที่จะมาจริงจังอะไรกับใครขนาดนั้นได้นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครสักคนนึงหรอกในส่วนของอีกใจนึงมันก็เป็นความเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีบ้างนะครับมันก็ยังอยู่แค่ระหว่างตรงกลางเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปจริงจังเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่ได้แบบขนาดว่าไม่คุยกับใครเลยห้ามคุยกับผู้หญิงก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมีคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้จริงจังขนาดนั้นมันอยู่ตรงกลางอะครับพี่เรื่องว่าในช่วงแรกนี้นะครับจัดเต็มขนาดนี้ช่วงที่2จะจัดเต็มขนาดไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ A-POP สุดสัปดาห์กันครับเรียกได้ว่าช่วงแรกนี้จัดเต็มแล้วช่วงที่2เนี่ยเรายังเกาะติดสถานการณ์วงการบันเทิงไทยของบ้านเราอันอีกนะครับเรียกได้ว่าตื่นเต้นตลอดเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนี่เราต้องติดตามกันตลอดเลยนะครับทั้งหมดนี้ไปอัปเดตกันต่อเลยครับในช่วงที่2 POP News ครับนักแสดงสาวตาหวานอย่างโฟกัสจิรกุลครับได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่โพสต์ใน Twitter ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์คล้ายๆตนและไม่นานมานี้ก็มีกระแสข่าวว่าเธอได้ไปกินข้าวกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างบอมธนินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองไปฟังกันครับก็นั่นแหละมันประเด็นคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนนะคะอะไรทําก็เลยอยากแชร์ให้คนอื่นได้รู้ว่าแบบมันมีอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็มีไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่โดนนะคนอื่นก็โดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บอมเหรอคะก็ตอบหลายรอบแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรละค่ะพี่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีความคืบหน้าใดๆไม่ได้คุยกันเลยค่ะจบแล้วจบเลยจริงๆควงที่ไหนไม่มีเลยไม่ได้เจอเลยจริงๆค่ะไม่ได้เจอเลยจริงๆแต่ว่ามีแบบหนุ่มๆคนอื่นที่เราควงไปแล้วคนเข้าใจผิดเยอะเป็นบอมหรือเปล่าคุยถ้าหนุ่มควงคนอื่นนี่น่าจะมีค่ะคนอื่นน่าจะมีแต่คงไม่ใช่พี่บอมต่อกันที่ข่าวของแจ็คแฟนฉันครับที่ไม่นานมานี้ก็ได้เกิดคดีหมิ่นไฮโซแชมป์ขึ้นเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงส่วนเรื่องของหัวใจตอนนี้หนุ่มแจ็คเองก็ได้ปลูกต้นรักกับสาวนอกวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะเป็นใครรวมถึงเรื่องราวของคดีความจะเป็นอย่างไรลองไปฟังจากหนุ่มแจ็คกันเลยครับจริงก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาต้องคุยกันนะครับแล้วก็ผมก็ให้เขาจัดการนะครับผมก็คงทำตามทางด้านกฎหมายครับก็เป็นบทเรียนเลยครับเราก็ยังระมัดระวังมากขึ้นเวลาทำรายการหรืออะไรเงี้ยครับผมใช่ครับก็กุ๊บกิ๊บผมเป็นคนบอกว่ากุ๊บกิ๊บเพื่อนน่ารักจังเลยกี่เดือนแล้วคะ4เดือนกับ22วันครับก็จริงจังอยู่แล้วครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือถ้าเรารักใครจริงๆเราก็ต้องรักคนนั้นคนเดียวว่าคนนี้เขาเป็นคนน่ารักมากเป็นคุณครูสอนร้องเพลงครับก็ดีมากๆครับดีจนรู้สึกว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่ครับเพราะว่าคุณครูเขาเป็นคนที่ผู้ใหญ่อยู่แล้วครับคุณครูชื่ออะไรนะคะชื่อคุณครับยังครับยังไม่ใช่ครับใช้คำว่าแฟนครับก็คือเขาบอกว่าให้ลดน้ำหนัก10กิโลก่อนแล้วเขาตอนนี้2โลแล้วครับมาถึงด้านของนักแสดงชายที่กำลังเป็นขวัญใจสาวๆจำนวนมากอย่างชอนจินดาโชตนะครับจนมีกระแสข่าวลือว่าหนุ่มชอนนั้นอัพค่าตัวเพราะว่าเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นส่วนข่าวกุ๊กกิ๊กกับสาวเอสเธอร์นั้นก็ยังคงเป็นที่จับตามองแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรให้เจ้าตัวชี้แจงดีกว่าครับผมก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแล้วก็ตอบต่อหน้าเขาทุกครั้งว่าผมเอ็นดูเขานะครับเอ็นดูเขาจริงๆแล้วก็เขามีอะไรปรึกษาผมก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ตอนนี้เราทำงานกันอยู่เรื่อยๆจุดประสงค์หลักของเราคือการทำงานน้องก็ยังเด็กน้องเขาก็บอกผมเสมอว่าเอาเรื่องงานเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเราได้เจอกันอีกยาวอยู่แล้วนะครับก็ดูแลกันไปในแบบพี่ๆน้องๆที่สนิทกันแบบนี้ก็ดีครับก็ดีเรื่องค่าตัวผมทำงานมานานครับเราก็ต้องไม่มีระบบผมไม่ได้ถูกสอนมาให้ระบบว่าพอชื่อเสียงมาอัพค่าตัวไม่ใช่ครับเราดูในลักษณะของงานข่าวมาจากทางไหนผมไม่ทราบแต่ถ้ามาจากทางผมก็จะเซฟให้มากที่สุด
แล้วเราเป็นคนที่สนิทกับเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาระมัดระวังทั้งตัวผมเองแล้วก็ระมัดระวังทางคนอื่นฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับแล้วก็ให้เขาทำงานของเขาให้ดีแล้วก็เราก็จะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ให้ฟังหนุ่มชอนกันไปแล้วนะครับมาทางด้านของสาวเอสเธอร์กันบ้างที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเธอเองก็มีกระแสตอบรับดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงผลงานด้านการแสดงก็มีคนชื่นชมจำนวนมากนะครับงานนี้สาวเอสเธอร์พร้อมจะเซ็นสัญญากับค่ายไหนบ้างหรือยังเราลองไปฟังกันเลยครับจริงๆอย่างที่บอกคือด้วยงานที่เข้ามาเยอะเราไม่สามารถรับทุกงานได้ด้วยเวลาด้วยคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะอยู่ดูตามความเหมาะสมด้วยการที่ผู้จัดการกับคุณแม่เป็นคนตัดสินใจในการรับงานค่ะถ้าณตอนนี้ยังอยากที่จะเป็นแบบนี้อยู่ค่ะคือถ้าภายในอนาคตเราคิดว่าเราอยากจะไปเซ็นกับที่ไหนอะไรยังไงก็คงต้องรอดูอีกทีค่ะและก่อนจะลาจากกันไปเช่นเคยครับผมก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยกับกิจกรรมรุ่นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex และ EGVกิจกรรมรุ่นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex และ EGV สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ2ใบโดยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์ผ่านทาง SMS ซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าจากภาพยนตร์เรื่อง SpongeBob ฮีโร่จากใต้สมุทรเพื่อนสนิทของ SpongeBob ชื่อว่าอะไรทราบคำตอบแล้วพิมพ์คำว่า A-POP ตามด้วยคำตอบของคุณผู้ชมและส่ง SMS มาที่เบอร์464-2900ย้ำนะครับที่เบอร์464-2900จากนั้นรอลุ้นเป็นผู้โชคดีในรายการ A-POP เที่ยงสัปดาห์หน้าครับและเมื่อพูดถึงภาพยนตร์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอปพลิเคชันดีๆครับกับแอปพลิเคชัน Major Movie Plus แอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณเลยครับดาวน์โหลดฟรีที่ Google Play และ App Store นะครับดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยหน้าตาแอปสีเหลืองๆแบบนี้นะครับพอกดเข้าไปไม่ว่าจะดูรอบหนังจองตัวหนังหรือซื้อตัวหนังก็ทำได้ในแอปเดียวสะดวกสบายแบบนี้ต้องรีบโหลดไปใช้กันเยอะๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชมข่าวในวงการบันเทิงไทยมีอะไรให้ติดตามตลอดเลยนะครับและถ้าใครยังไม่จุใจพอนะครับเดี๋ยวติดตามต่อในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยง45เป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากแบรนด์ลีด้วยนะครับแหมใส่แล้วหล่อจริงๆเลยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมซันนี่เสกรักชัยสอนสรายุทธและรายการเอป๊อปสุดสัปดาห์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ